สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูโจโจ้ทอล์ก Channel นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ครูโจโจ้จะมารีวิวหนังสือดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับครูโจโจ้จะมารีวิวหนังสือซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กครับหนังสือเล่มนี้มีผู้ปกครองหลายท่านนะครับเชื่อว่าได้ผ่านหูผ่านตานะครับแล้วก็หลายท่านก็ได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วนะครับโดยเฉพาะนักเขียนท่านนี้นะครับก็เป็นที่นิยมสำหรับผู้ปกครองยุคใหม่เลยทีเดียวนะครับคลิปนี้จะมารีวิวหนังสือที่มีชื่อว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF ครับนะครับโดยนักเขียนท่านนี้คือนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะครับซึ่งผู้ปกครองหลายคนรู้จักนะครับเพราะว่าได้อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยและหลายๆเล่มนะครับที่คุณหมอเขียนนะเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กนะครับซึ่งคุณหมอไม่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพียงเดียวคุณหมอก็ได้เขียนหนังสือเรื่องของวัยรุ่นด้วยเช่นกันอีกหลายๆเล่มนะครับทีนี้เล่มนี้เนี่ย EF กำลังเป็นกระแสกำลังเป็นเทรนด์นะครับ EF คืออะไรนะครับ EF คือ Executive Functions นะครับคือเกี่ยวกับสมองส่วนหน้าที่จะควบคุมความคิดอารมณ์นะฮะแล้วสำคัญขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องแนะนำหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้นะฮะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF นะครับจากสำนักพิมพ์แพลวเพื่อนเด็กนะในเครือของอมรินทร์นะครับ Baby and Kids นะครับเล่มนี้เนี่ยราคาอยู่ที่165บาทนะครับมีเนื้อหาประมาณ170หน้านะครับซึ่งภายในหนังสือเนี่ยนะฮะจะแบ่งออกเป็นโอ้บททั้งหมด28บทนะฮะ28บทแต่จะบอกไว้เลยว่า28บทนั้น1บทประมาณไม่เกิน3หน้าไม่เกิน 3-4 หน้านะครับแล้วก็จะมีรูปภาพแทรกประกอบด้วยนะฮะเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่อ่านนะครับได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีรูปภาพประกอบก็ทำให้เข้าใจเรื่องของ EF ในภาษาที่ง่ายๆนะครับเบสิกนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะครับก็เป็นจิตแพทย์นะฮะอยู่ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับแล้วก็ในระหว่างที่เป็นคุณหมอก็สั่งสมประสบการณ์แล้วก็เขียนหนังสือด้วยนะครับเล่มนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับภายในหนังสือเล่มนี้นะครับบทแรกเนี่ยคุณหมอก็จะเริ่มด้วยการที่เปรียบเทียบนะระหว่างของคนที่มี EF ที่ดีกับคนที่บกพร่องทาง EF เมื่อเติบโตขึ้นเนี่ยความคิดหรือเป้าหมายในชีวิตก็จะต่างกันนะคนที่มี EF ที่ดีนะครับก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการที่จะเลือกทางเดินนะครับสำหรับคนที่บกพร่องทาง EF เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อเขาไม่มีการควบคุมอารมณ์ได้ก็คือตัดสินใจหลายๆอย่างด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะครับแล้วก็เป้าหมายไม่ชัดเจนก็อาจจะหลงทางนะครับไปในด้านของปัญหาของสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องก่อนวัยเรียนนะครับเรื่องยาเสพติดเหล่านี้นะครับเพราะอาจจะเกิดปัญหาเหล่านี้ที่เขาไม่สามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ได้นะครับเขาตัดสินใจเลือกเดินไปตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลในแบบเหล่านี้นะฮะก็อาจจะเป็นเพราะ EF บกพร่องก็ได้อันนี้คุณหมอได้เปรียบเทียบนะฮะว่าความสำคัญของ EF เนี่ยสำคัญขนาดไหนนะครับในหนังสือกล่าวไว้ว่านะครับว่าผู้ปกครองเนี่ยมีเวลาช่วงอายุ 2-7 ปีนะเล่มนี้บอกว่า 2-7 ปีนะครับที่ผู้ปกครองหรือว่าโรงเรียนนะจะสามารถพัฒนารากฐานของ EF ได้มั่นคงและก็ดีดังนั้นหมายความว่าในช่วงของเด็กที่อยู่ในระดับปฐมวัยเป็นช่วงเวลาทองคำที่เราจะพัฒนา EF ของเด็กได้ดีที่สุดนะครับก่อนที่เขาจะขึ้นไปในระดับปฐมโดยคุณหมอจะกล่าวถึงไทม์ไลน์ก่อนที่จะมาพัฒนา EF ก็คือช่วง3ขวบแรกตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยนะครับก็คือว่าผู้ปกครองควรสร้างตัวตนของเด็กหรือว่าเซลฟ์ครับให้เด็กมีความเชื่อมั่นในการที่เขาเกิดมาเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในความรักในความโลกใบนี้ปลอดภัยของเขานะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆสามารถไปอ่านได้ในหนังสือนี้นะครับเป็นบทแรกในการที่พูดถึงว่าสร้างเซลฟ์ให้เด็กเนี่ยรู้จักตัวตนเองนะตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยใน3ปีเนี่ยให้เขารู้สึกปลอดภัยต่อโลกเนี้ยทำอย่างไรก็คือให้เขาได้สัมผัสกับแม่ที่แท้จริงพ่อที่แท้จริงอะไรเงี้ยนะครับสำหรับนะครับนิยามของ EF ในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณหมอได้อ้างอิงจากคำนิยามที่เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัดดา
ธนเศรษฐกรนะครับโดยให้คำนิยามของ EF ว่าความสามารถของสมองและใจที่ใช้ในการควบคุมความคิดอารมณ์และการกระทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายอันนี้ก็คือนิยามที่คุณหมอได้ยกออกมาคุณหมอได้ให้คำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดเนี่ย5คำก็คือประกอบด้วย1สมอง2ความคิด3อารมณ์4การกระทำแล้วก็5คือเป้าหมายนะครับคือ5คำนี้คือคีย์เวิร์ดของ EF นั่นเองนะครับที่เกี่ยวข้องนะคุณหมอก็จะปลีกย่อยออกมาว่าสมองอย่างไรนะฮะสมองที่ดีไม่ได้หมายถึงสมองของเด็กที่ได้เกรด4นะครับสมองที่ดีคือสมองทางด้านชีววิทยานะฮะที่สามารถพัฒนาได้นะไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษก็สามารถใช้ EF เพื่อที่จะพัฒนาสมองที่ดีได้นะครับอันนี้คุณหมอก็ได้เขียนไว้นะครับโดยในบรรดา5คำทั้งหมดเนี่ยคุณหมอให้คำสำคัญของคำว่าเป้าหมายนะเป้าหมายคือคีย์เวิร์ดสำคัญของ EF นะครับที่สำคัญมากๆนะครับคุณหมอบอกว่าถ้าเป้าหมายหาย EF ก็หายฉะนั้นเด็กต้องมีเป้าหมายต้องตั้งเป้าหมายเป็นต้องฝึกให้เขาตั้งเป้าหมายนั่นเองนะครับโดยเป้าหมายนั้นจะมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวทั้งหมดเลยที่จะต้องพัฒนานะครับในหนังสือนะครับก็ยังบอกว่า EF ที่ดีเป็นอย่างไรนะครับแต่คุณหมอจะบอกว่าทำอย่างไรวิธีการอะไรเนี่ยที่ทำให้ EF เด็กดีนะครับเหมือนกับเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ลูกมี EF ที่ดีได้อย่างไรด้วยวิธีการ3อย่างนี้ฝึกให้เขา1คือดูแลตัวเองได้นะครับ2เอาตัวรอดได้นะครับและก็3มีอนาคตที่ใช้ได้นะครับเรื่องของดูแลตัวเองได้คุณหมอก็ย่อยมาอีกบทหนึ่งว่าดูแลตัวเองได้หมายความว่ายังไงก็คือตั้งแต่เด็กนะครับก็คือฝึกให้เขาเนี่ยดูแลตนเองดูแลสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนคือร่างกายตัวเองก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมเสื้อการเก็บของเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยคือเริ่มใกล้ตัวแล้วเริ่มไปขยายเป็นกว้างๆขึ้นก็อาจจะไปดูแลงานบ้านหรือว่าดูแลรอบบ้านนะครับแล้วก็สู่นอกบ้านก็คือการที่เขาสามารถปฏิบัติตามกติกาของสังคมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนคำว่าเอาตัวรอดได้เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งคือคำว่า delay gratification หรือพูดแบบสำนวนไทยก็คืออดเปรี้ยวไว้กินหวานคือฝึกเด็กให้มีความอดทนอดกลั้นยับยั้งชั่งใจนะครับคืออดทนได้นะครับเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายเป็นงี้เป็นต้นคุณหมอได้ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นการอ่านหนังสือการทำงานที่ยากๆซับซ้อนให้สำเร็จหรือการเล่นที่ท้าทายแล้วก็ใช้เวลานะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นะกิจกรรมเหล่านี้นะครับที่ยกมาเมื่อกี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลให้เขาไม่เร็วต่อความรู้สึกทางอารมณ์จนเกินไปจนทำให้ขาดเหตุผลในการที่จะตัดสินใจก็คือเมื่อเขารู้จักรอเนี่ยเขาจะใช้เวลาใคร่ครวญไต่ตองคือฝึกให้เขามีพื้นฐานแบบนั้นไม่ใช่ว่ารอไม่เป็นแล้วเอาอารมณ์ตัดสินใจเหมือนวัยรุ่นหัวร้อนอ่ะนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นปัญหานะครับส่วนคำว่ามีอนาคตที่ใช้ได้ก็หมายถึงว่าเนื่องจากคีย์เวิร์ดของ EF เนี่ยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของเป้าหมายนะครับเมื่อเด็กเขารู้จักตั้งเป้าหมายและเขาก็รู้จักที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นเขาจะเรียนรู้ว่าการไปถึงเป้าหมายนั้นไม่ได้มีวิธีเดียวอาจจะต้องยืดหยุ่นนะครับสามารถยืดหยุ่นและปรับแผนเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะครับอันนี้ก็คือมีอนาคตที่ใช้ได้นะครับเมื่อเด็กมีอนาคตตั้งเป้าหมายไว้แล้วฉันจะเป็นทำอาชีพนั้นอาชีพนี้นะครับก็เมื่อเขามีเป้าหมายที่ดีเนี่ยการทุกการกระทำทุกอย่างมันก็จะดีนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาคุณหมอพูดถึงองค์ประกอบของ EF นะองค์ประกอบของ EF เนี่ยประกอบไปด้วย 1. self control คือการควบคุมตัวเองนะครับ 2. ก็คือ working memories ก็คือความจำใช้งาน 3. cognitive flexibilities คือความคิดยืดหยุ่นนะครับ3สิ่งนี้คือองค์ประกอบของ EF 1ก็คือควบคุมตนเอง2คือความจำใช้งานนะ3ก็คือการคิดวิเคราะห์อย่างยืดหยุ่นนะครับซึ่งคุณหมอก็จะชี้แจงนะครับว่าแต่ละอันคืออะไรแต่ว่าจะมีภาพหนึ่งที่จะทำให้องค์ประกอบของ EF เนี่ยที่คุณหมอยกมา3อย่างเนี่ยเห็นได้ชัดก็คือการให้เด็กได้ปีนนะฮะปีนสูงนะครับของเล่นอ่ะของเด็กนะฮะที่ปีนเป็นเชือกแล้วก็ปีนสูงขึ้นไปหรือปีนข้ามขึ้นไปเหล่านี้นะฮะเพราะว่าเมื่อเด็กเห็นของเล่นชิ้นนี้นะครับเขารู้ละว่าเขาต้องปีนขึ้นไปเพื่อข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนี่เขามีเป้าหมายละนะฮะเป้าหมายคือเขาจะต้องไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้หรือขึ้นไปข้างบนให้ได้นะครับทีนี้การปีนตรงเนี้ยนะฮะ
การที่เขา1มันเซลฟ์คอนโทรลละนะเขาต้องควบคุมตัวเองนะครับที่จะมันอาจจะใช้แรงเยอะอาจจะอะไรเหล่านี้ก็ใช้ความจำใช้งานด้วยนะครับที่จะเรียนรู้ว่าน้ำหนักอะไรการทรงตัวอะไรเซลฟ์คอนโทรลก็ด้วยนะครับแล้วก็ไม่วอกแวกนะฮะไม่วอกแวกนะครับก็คือโฟกัสว่าจะไปถึงเป้าหมายให้ได้แต่ว่าก็จะเรียนรู้ว่าจะต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่ยิ่งสูงมันก็ยิ่งใช้แรงเยอะขึ้นเขาต้องใช้แรงเพิ่มขึ้นนะเนี่ยคือเหล่านี้มันจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าโอ๊ยมันไม่ไปทางนี้อาจจะไม่ได้ก็อาจจะต้องปรับแผนก็คือคิดยืดหยุ่นเพื่อจะไปถึงเป้าหมายนั้นให้สำเร็จอันนี้ก็คือภาพขององค์ประกอบของ EF โดยพูดถึงการปีนป่ายของเด็กนะการปีนสูงของเด็กนะโดยของเล่นนะฮะที่จะสามารถทำให้เด็กพัฒนาองค์ประกอบของ EF เหล่านี้ได้นะครับและยังมีอีกหลายอย่างนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมองทีแรกก็อาจจะเหมือนจะเขียนขึ้นมาเพื่อผู้ปกครองโดยเฉพาะแต่ถ้าอ่านจริงๆแล้วคุณหมอไม่ได้พูดถึงแค่ผู้ปกครองหรือการเลี้ยงดูในบ้านนะครับคุณหมอยังเน้นเรื่องของการจัดการในโรงเรียนด้วยนะครับก็คือเรื่องของคือ EF เนี่ยจะเป็นพื้นฐานไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หรือ 3A8C เนี่ยนะครับคือ EF ที่ดีเนี่ยการทักษะสำหรับศตวรรษที่21เขาก็จะดีไปโดยสอดคล้องกันไปเลยนะครับดังนั้นทำไมเขาถึงให้ความสำคัญและเขาบอกว่าโรงเรียนนะครับก็ควรจัดการเรียนรู้นะครับที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะครับโดยใช้ของ PBL หรือ Problem Based Learning นะครับก็คือใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลก็สามารถทำได้นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็คือหลายโรงเรียนก็นำเรื่องของ Project Approach มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับอนุบาลก็คือเอาปัญหาเป็นพื้นฐานนะครับให้เด็กได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเองนะครับนอกจากนั้นนะคุณหมอก็พูดถึงเรื่องของ AAR หรือว่า After Action Review นะครับก็เป็นแนวทางในการที่จะรีวิวและรวมถึงเรื่อง PLC ด้วยนะฮะ PLC ที่หลายคนเดี๋ยวนี้หลายโรงเรียนก็นำไปใช้นะครับคือ Professional Learning Community ก็คือพูดง่ายๆถ้าพูดแบบให้เข้าใจให้ง่ายนะคือการที่ครูมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียนนะครับร่วมกันนะครับคือแทนที่จะเอาเวลาไปนินทาคนอื่นเนี่ยก็เอาเวลาผมเชื่อว่าหลายโรงเรียนเขาทำนะครับเขาทำอยู่แล้วครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเนี่ยเขาจะมานั่งคุยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันจับต้องได้เรียกว่า PLC นะครับแต่จับต้องได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเอกสารก็ควรจะเยอะนะครับอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะฮะก็ให้เขาได้เป็น PLC จริงๆคือแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคนที่มีประสบการณ์มีแนวทางแก้ไขอย่างไรแชร์ให้กับครูรุ่นใหม่หรือว่าครูที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เจอเคสแบบนี้ทำอย่างไรอันนี้คือ PLC นั่นเองนะครับครูโจชอบคำพูดหนึ่งของคุณหมอนะที่บอกว่าโรงเรียนสมัยใหม่ควรรับผิดชอบต่อพ่อแม่และชุมชนนะฮะผู้อำนวยการครูใหญ่รับผิดชอบกับชุมชนนะครับมิใช่รับผิดชอบต่อเจ้ากระทรวงหรือปลัดกระทรวงนะฮะคือการศึกษาเนี่ยมันคุณหมอก็เห็นความสำคัญและคุณหมอพูดนี้ออกมานะฮะก็คือว่าบางทีการศึกษาเนี่ยมันก็ต้องดูบริบทด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเรารับคำสั่งมาจากเบื้องบนจากกระทรวงนะครับแล้วก็บางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะกับบริบทของสังคมก็ได้นะครับจริงๆแล้วคนที่มีส่วนที่สำคัญก็ควรจะเป็นผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนนะครับมาร่วมออกแบบหลักสูตรหรือการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีประสิทธิผลมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเอาระบบจากกลางมาเนี่ยแล้วบางพื้นที่ไม่ได้อยู่ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ตามถิ่นทุรกันดารเนี่ยจะทำยังไงนะครับคุณหมอก็พูดถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแหละนะครับว่าโรงเรียนที่ในเมืองก็อาจจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเช่น PBL อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าแล้วถ้าโรงเรียนที่ไม่มีเรื่องนี้ล่ะผู้ปกครองจะทำยังไงคุณหมอก็บอกว่าไม่ยากก็แค่ทำงานบ้านนะครับทำงานบ้านเล่นจริงๆแล้วก็ทำการบ้าน3อย่างเนี้ยวนไปวนมาอย่างเงี้ยนะฮะ EF ก็เกิดแล้วนะครับทำงานบ้านอันนี้ชอบอันนี้คือนอกเรื่องจากคุณหมอเขียนทำงานบ้านเนี่ยผมเคยอบรมเนาะก็เขาบอกว่าเด็กกลับบ้านมาถึงเนี่ยหลายครอบครัวก็ให้ลูกเนี่ยทำการบ้านแต่ว่าไม่ได้ทำงานบ้านร่วมกันมันก็ขาดปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว
นะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปในยุครุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราหรือว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าเหล่านี้นะครับในอดีตเนี่ยนะฮะการกลับมาบ้านก็จะเป็นการช่วยเหลืองานบ้านกันก่อนไม่ว่าจะเป็นทำกับข้าวนะครับทำความสะอาดนะครับนะฮะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับทำงานบ้านไม่อาจจะเป็นกิจกรรมในบ้านก็ได้อย่างเช่นถ้าคนไทยเราในอดีตก็คือทำกระทงนะฮะร่วมกันทำขนมเทียนร่วมกันนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ท้องถิ่นถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยนะครับเคยไปดูครอบติดตามครอบครัวหนึ่งนะครับที่เขาเลี้ยงลูกกันแบบเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันตลอดคืออย่างเช่นช่วงฮาโลวีนนะฮะคุณแม่เขาก็จะชวนลูกๆเนี่ยซึ่งก็เป็นวัยประถมมาช่วยกันขูดเนื้อฟักทองออกเพื่อที่จะทำแจ็คโอแลนเทิร์นนะครับเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็คืออย่างเงี้ยคือกิจกรรมเหล่านี้ในบ้านเราค่อนข้างจะขาดหายไปเยอะเราอาจจะมองว่าหน้าที่ของเด็กคือเรียนจริงๆแล้วให้ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวสำคัญกว่าเนาะนะครับผมว่าหลายครอบครัวอาจจะขาดตรงนี้ไปไม่น้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับครอบครัวทางตะวันตกเนี่ยนะฮะคืออย่างเวลาทานข้าวเนี่ยเขาก็จะทานข้าวร่วมกันแล้วเขาให้ความสำคัญแล้วก็ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกันนะครับอย่างวันที่มีกิจกรรมอย่างคริสต์มาสอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะช่วยกันตกแต่งนะร่วมกันมีกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะฮะถ้าดูจากภาพยนตร์หรือว่าในใครมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับวันพิเศษเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขามีความทรงจำด้วยแล้วเขาเป็นกิจกรรมในครอบครัวด้วยนะครับอันนี้คือทำงานบ้านส่วนเล่นจริงๆนะครับเล่นจริงๆเนี่ยหมายความว่าคือเล่นแล้วเป็นเวลาแล้วทำให้เขาทำให้สำเร็จนะฮะคือใช้เวลาที่ท้าทายแล้วทำให้เขาให้สำเร็จให้เขาทำการเล่นนั้นนะให้สำเร็จตามเป้าหมายของเขาตามเวลาที่ให้นะครับแล้วก็เป็นทำการบ้านไว้ทิ้งท้ายนะฮะช่วยงานบ้านก่อนเล่นก่อนแล้วก็ทำการบ้านหรืออาจจะสลับกันอย่างเงี้ยคุณหมอว่าทำอย่างเงี้ยวนไปวนมา EF เกิดแน่นอนไม่ต้องไปเรียนแบบ PBL ก็ได้นะครับที่บ้านเขาจัดกิจกรรมแบบเนี้ยวนไปวนมา EF ก็เกิดแล้วนะครับอันนี้คุณหมอก็ได้พูดไว้ให้ง่ายๆให้เราเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับจากนั้นคุณหมอก็ได้สรุปทิ้งท้ายนะครับเป็นเรื่องของบันได7ขั้นจาก EF ไปสู่ทักษะในศตวรรษที่21ก็คือคุณหมอพูดถึงตั้งแต่เด็กแล้วก็ที่มันจะส่งผลไปตอนที่เขาขึ้นระดับประถมจนถึงมัธยมปลายหรือโตขึ้นมาก็ตามนะฮะมาได้7ขั้นก็คือสรุปเนี่ยตั้งแต่บท1ถึงบทสุดท้ายเนี่ยนะครับจนคือพูดตั้งแต่แรกเกิดนะฮะจนไปถึงช่วงที่สร้าง EF ได้ดีที่สุดเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อไปถึงเรื่องของทักษะนะฮะศตวรรษที่21ที่สอดคล้องกับยุคสมัยนะครับที่เหมาะสมที่เราต้องการด้วยนะครับก็สรุปเป็น7ขั้นแต่ว่าคุณหมอก็พูดในภาพรวมไม่เห็นภาพชัดๆก็คืออ่านนิทานเล่นด้วยกันแล้วก็ทำงานบ้านเพียงแค่นี้คิดง่ายๆแค่นี้เนี่ยก็จะได้เองเออยังไงเนี่ยคุณโจโจ้ว่าลองซื้อมาอ่านแล้วกันรายละเอียดเหล่านี้ต้องอ่านเองครับถึงจะเห็นภาพคุณหมอใช้ภาษาง่ายๆครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่เตรียมพร้อมที่จะมีลูกหรือว่าตอนนี้มีลูกอยู่ในช่วงปฐมวัยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็เป็นคุณครูนะครับคุณครูปฐมวัยหรือว่านักศึกษาฝึกสอนหรือว่านักศึกษานะที่เรียนด้านเอกปฐมวัยหรือใครก็ตามที่สนใจเรื่องของพัฒนาการเด็กนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยใช้ภาษาที่ง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับเห็นภาพนะครับคุณหมอก็ไม่ได้ใช้ศัพท์ทางวิชาการมากนะครับโดยคุณหมอได้ตกตะกอนจากประสบการณ์ของคุณหมอจากการอ่านหนังสือได้หลายเล่มของคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดโดยใช้ภาษาที่เข้าถึงทุกคนนะฮะผ่านเล่มนี้จะทำให้เราเข้าใจเรื่อง EF ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลด้วยนะครับก็ควรจะต้องรู้ละเพื่อที่เราจะได้เห็นว่า EF นั้นสำคัญมากนะครับอย่าไปโฟกัสที่ม.ปลายอย่างเดียวเลยนะครับมันต้องโฟกัสตั้งแต่อนุบาลเลยนะครับเพราะว่าการสร้างพื้นฐานที่ดีเนี่ยในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับในอนุบาลนี่แหละจะส่งผลต่อระดับประถมและมัธยมปลายได้มีคุณภาพเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับที่ผมก็ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายนะไม่ได้มีแค่นี้นะครับคิดว่าการรีวิวหนังสือเล่มนี้ก็หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับหลายๆท่านนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
ณที่นี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นหนังสือเล่มไหนหนังสือเรื่องอะไรนะฮะก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับครูโจโจ้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ